จอดรถมา9ปียังซุดไม่เลิกครับทำยังไงดีสวัสดีครับพบกับช่างโรจน์เหมือนเคยครับห่างหายกันไปร่วมๆเดือนเลยนะครับก็เคยอัปเดตเอาไว้ในชุมชนของ YouTube ที่เป็นคล้ายๆโพสต์นะครับหรือว่าใน Facebook Fanpage นะครับช่างโรจน์ Big Daddy นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าช่างโรจน์พอจะไปจับปัญหาของเพื่อนๆมาทำนะครับบางทีเพื่อนๆก็ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามนะครับหรือว่ายังไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยนะครับช่างโรจน์ก็สับไปสับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับคือบางครั้งก็ถามไปแล้ววางแผนไว้แล้วจะทำให้ดูนะครับก็พอสอบถามกลับไปก็ยังไม่มีรูปร่างยังไม่มีรูปแบบที่ต้องการแน่ใจหรือว่าอยากจะให้ช่างโรจน์ทำให้ดูนะครับช่างโรจน์ก็เลยต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับบางครั้งก็มีแต่พื้นที่เปล่าๆมาแล้วก็ยังไม่มีรูปร่างหน้าตาของบ้านจริงๆมานะครับพอสอบถามกลับไปก็ขอคิดไปก่อนก็เลยหายกันไปนะครับช่างโรจน์ก็เลยไม่ได้ทำคลิปมาให้ชมกันดูนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับตรงนี้นะตรงนู้นตัวแดงๆตรงนั้นนะครับกดติดตามกด subscribe กันไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่หน้า Facebook Fanpage นะครับช่างโรจน์ Big Daddy นะครับกดถูกใจกดไลค์ที่หน้า Fanpage นะครับอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับก็จะสามารถ inbox คำถามเข้าไปได้นะครับหรือว่าส่งรูปส่งปัญหาซักถามมาได้ในนั้นได้นะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงใหม่นะครับของช่างโรจน์นะครับจะตอบคำถามเพื่อนๆนะครับอาจจะเป็นอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าเป็นแนวทางปรึกษาที่ช่างโรจน์ใช้เวลาทำไม่นานตอบคาถามไม่นานนะครับก็จะเรียกว่าช่วงมีใครบอกยังนะครับอาจจะเป็นคำเตือนคำปรึกษาหรือว่าเป็นแนวทางอะไรต่างๆนะครับที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยสังเกตกันไว้ก่อนนะครับว่าเกิดทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับช่างโรจน์ก็จะเอาประสบการณ์ช่างโรจน์มาเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นคลิปที่ทำง่ายๆสั้นๆนะครับสั้นหรือเปล่าไม่รู้คลิปนี้นะครับมีคำถามมา3ข้อนะอย่างเหมือนตัวนี้นะครับของคุณพี่เล็กนะครับคุณพี่เล็กบอกว่าจอดรถมาแล้ว9ปีนะทำมาแล้ว3รอบนะครับก็ยังซุดยังเอียงกันอยู่นะก็เลยอินบ็อกซ์มาถามช่างโรจน์นะครับเดี๋ยวช่างโรจน์ก็จะลองจัดให้ดูนะครับว่าควรจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับทำกันแบบไหนมันถึงจะหายหรือว่าทำแบบนี้ดีไหมทำแบบข้อ1ข้อ2ข้อ3ดีไหมนะครับพี่เล็กถามมา3ข้อนะครับเดี๋ยวก็ไปดูข้างในกันนะครับก็ถามมาแบบนี้นะครับก็เป็นคำถามที่ในอินบ็อกซ์แบบนี้นะเดี๋ยวช่างโรจน์ก็จะไปเรียงให้ดูใหม่นะครับก็คร่าวๆก็คือบ้านหลังนี้นะครับซื้อมาแล้ว9ปีนะครับจอดรถได้3คันนะแล้วก็ใน9ปีเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงเลยนะช่วงแรกนี่เป็นพื้นเปล่าๆนะครับก็คือเป็นพื้นที่ทางโครงการให้มาเนาะก็เป็นพื้นทรายล้างนะครับเทออนเกรดเทออนกราวหรือว่าเทบนดินอะไรอย่างนี้นะครับจอดไป1ปีก็ซุดก็แตกไปนะครับพอช่วงที่2ก็มาปรับปรุงใหม่นะทำเป็นสแตมป์กรีดนะครับพอทำไปได้สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยพอจะใช้ได้ไม่ซุดแล้วก็ไปกั้นห้องเสร็จปุ๊บก็จอดมาอีก6ปีนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เริ่มเอียงอีกแล้วนะนะครับช่างโรจน์ไปดูข้างในให้นะก็มาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับช่วงแรกนะครับซื้อบ้านมา9ปีนะหมู่บ้านก็เทเป็นพื้นออนกราวไว้ให้นะครับคือเทบนดินนะแล้วก็ทำเป็นทรายล้างนะครับจอดรถได้3คันนะครับจอดใต้บ้าน2คันนะแล้วก็จอดที่นอกบ้าน1คันนะครับคือนอกบ้านก็หมายความว่านอกตัวบ้านนะครับมันเป็นชั้น2นะครับนึกถึงลักษณะว่าตัวบ้านเนี่ยเป็นพื้นใต้ถุนโล่งนะครับอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงนั้นก็คือใส่รถได้2คันนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็อยู่นอกตัวบ้านอยู่นอกอาคารบ้านนะครับก็จอดรถได้อีก1คันนะครับจอดได้ทั้งหมด3คันนะครับก็จอดไปสัก1ปีเนี่ยเกิดพื้นซุดพื้นแตกนะครับก็เป็นธรรมดานะครับพื้นออนเกรดนะครับพื้นเทบนดินนะครับพอขยายขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นทางลาดเข้าบ้านนะแล้วก็จอดใต้ถุนบ้าน2คันนะครับแล้วก็จอดนอกบ้าน1คันเนาะพอช่วงแรกมันแตกมันซุดไปแล้วนะครับพี่เล็กก็บอกว่ามีช่วงที่2นะช่วงที่2นี่ก็คือมาทำสแตมป์กรีดเลยนะครับก็เททับไปกับพื้นเดิมเลยนะครับพื้นเดิมที่มันแตกซุดอยู่แล้วเนี่ยก็เททับปรับขึ้นมานะเล็กบอกว่ากรีดพื้นแยกระหว่างพื้นกับเสาและจอดรถได้ประมาณ3เดือนไม่มีปัญหาอะไรนะครับพอมันไม่มีปัญหานะครับพี่เล็กก็ส่งรูปช่วงที่2ให้ดูนะก็ต่อหลังคามาจากตัวบ้านนะครับแล้วก็ทำสแตมป์กรีดเนาะก็เป็น2ส่วนนะครับคือมีส่วนที่อยู่ใต้ตัวบ้านนะแล้วก็ส่วนที่อยู่นอกตัวบ้านนะครับมีทางลาดขึ้นบ้านด้วยนะที่ทำสแตมป์กรีดด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นช่วงที่3นะครับพี่เล็กก็กั้นห้องเนาะกั้นห้องเนี่ยก็กั้นตรงใต้ตัวบ้านนะครับเลยจากตัวบ้านออกมาเนี่ยที่เป็นตัวหลังคาที่ต่อใหม่เนี่ยก็เป็นที่จอดรถไปนะครับก็จอดมาได้6ปีนะก็บอกว่าพื้นเอียงนิดหน่อยนะครับไอ้ส่วนที่อยู่ใต้ตัวบ้านนะทำเป็นห้องนะครับทำเป็นออฟฟิศเนาะก็เลยปูกระเบื้องทับไปด้วยนะครับพอขยายให้มาดูรูปใหญ่ๆก็คล้ายๆงี้นะครับเส้นดำๆตรงนี้นะครับก็คือแนวผนังที่พี่เล็กกั้นห้องไว้นะครับตรงสแตมป์กรีดลายๆใต้ตัวนี้นะครับก็ปูกระเบื้องด้วยนะตรงนี้ปูกระเบื้องนะครับเทพื้นทับปูกระเบื้องไปด้วยนะน่าจะอย่างนั้นนะครับส่วนตัวหลังคาต่อใหม่ก็เป็นที่จอดรถไปนะครับส่งรูปการซุดตัวมาให้ดูนะครับช่วงที่3นะครับก็เป็น A B C แบบนี้นะก็เรียงแบบนี้นะครับช่วง A ดูตรงนี้ก่อนช่วง A คือแนวมองไปทางนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นสแตมป์กรีดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคล้ายๆกับตรงสวนนะตรงจัดสวนนะครับตรง D คือ ตัวนี้นะครับตรงดีตรงนี้นะครับเป็นห้องที่ต่อใหม่นะครับกับตัวที่จอดรถนะครับที่จอดรถปัจจุบันตัวนี้นะครับห้องที่ต่อใหม่ก็คือแนวใต้ตัวบ้านนะแล้วปูกระเบื้องทับเข้าไปนะครับเห็นว่ามีความหนานะตรงนี้นะครับรูป C ตรงสวนกับตัวสแตมป์กรีดนะครับตรง B คือแนวเดียวกันนะครับนี่ตัว B ตัวนี้นะครับเอียงเข้าไปนะครับตรงนี้คือทางลาดลงนะครับก็เห็นว่ามีการซุดตัวมีการแยกตรงนี้นะครับพี่เล็กบอกว่าอย่าต่อใหม่ใช้อย่างนี้เลยนะครับเป็นห้องกระจกนี้เลยนะแล้วก็มีส่วนจอดรถด้วยมีกั้นห้องด้วยนะครับเป็นลักษณะตัวโค้งแบบนี้นะครับไม่รวมกับตัวบ้านข้างในนะครับก็คือตัวหน้าที่จอดรถเนี่ยเสมอกับตัวรั้วอย่างนี้เลยนะครับโดยที่ส่วนแดงๆเนี่ยจะเป็นส่วนของใต้ตัวบ้านเนาะนะครับส่วนที่จะต่อใหม่หลังคาใหม่เนี่ยส่วนเขียวๆนี่นะครับแต่จะเอาหน้าตาคล้ายๆข้างบนนี้นะครับส่วนข้างหน้านี่จะเอาคล้ายๆอย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะครับก็สอบถามมาอย่างนี้นะครับ3ข้อนะมาขยายกันหน่อยนะครับว่าคือถ้าผมจะทำที่จอดรถแบบมีประตูปิดทั้งหมดตามรูปนี้นะครับแล้วก็จอดรถเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในบางวันนะครับก็คือว่าคล้ายๆกับจอด2คันนี้นะจอดข้างนอกคันหนึ่งข้างในคันหนึ่งนะครับนี่1นะครับนี่2นะครับข้อ1คือปรับพื้นเฉพาะส่วนสแตมป์คอนกรีตโดยไม่รื้อเพื่อลงเข็มไม่รื้ออะไรนะเททับไปเลยนะครับแล้วกั้นห้องใหม่เฉยๆอันนี้ช่างโลก็จะบอกว่ามันจะซุดตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน้ำหนักที่มันกดทับลงไปอีกเนี่ยถึงตอนนี้มันยังเอียงอยู่นิดหน่อยๆเนี่ยเพราะว่าเราจอดรถเฉพาะส่วนที่มันอยู่ข้างนอกไงนะครับไอ้ส่วนที่มันอยู่ในตัวบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่เอียงนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักอะไรที่มันเยอะอาจจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์น้ำหนักที่มันกระทำกับพื้นเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะครับผมคาดว่าไอ้ส่วนที่เอียงเนี่ยอยู่ในส่วนของที่จอดรถนะครับคืออาจจะเอียงเข้ามาหาถนนถนนหน้าบ้านนะครับงั้นถ้าเกิดทำแบบนี้มันก็เกิดปัญหาเดิมนะครับคือว่ามันรับน้ำหนักไม่เท่ากันไอ้ส่วนที่รับน้ำหนักเยอะไอ้ส่วนที่มันจอดรถเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเยอะนะครับมันก็จะเอียงเยอะเหมือนเดิมนะครับปัญหาเดิมก็จะกลับมานะที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง3ช่วงนี้ไม่มีการลงฐานรากเลยนะไอ้ที่มันอยู่ได้เนี่ยเป็นแผ่นที่อยู่ได้เนี่ยมันอาจจะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันกลายเป็นแผ่นพอเป็นแผ่นหนาเข้าเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าส่วนที่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆอยู่ไม่แตกมันอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นฐานรากแผ่ไปในตัวนิดๆนะครับไกลๆนะไม่เสมือนกับว่ามันเป็นฐานรากแผ่จริงๆนะครับมันอาจจะเป็นฐานรากที่บางๆหน่อยนะครับไอ้ส่วนที่มันเป็นพื้นห้องเนี่ยมันอาจอยู่บนแผ่นใหญ่นะครับมันก็เลยซุดน้อยแต่ไอ้ส่วนที่มันหักจริงๆเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเอียงเยอะหน่อยมันก็เลยซุดเยอะหน่อยข้อ2นะครับทำเฉพาะฐานรากของเสาของโรงรถแต่ละต้นเท่านั้นนะครับปัจจุบันคือก่อปูนไว้เฉยๆอันเนี้ยเข้าใจว่าตอนทำช่วงแรกนะครับก่อนที่จะเทพื้นสแตมป์คอนกรีตเนี่ยพี่เล็กบอกว่ามีทำเสาเอาไว้แล้วก็แยกจอยเอาไว้นะครับแยกส่วนเทพื้นเอาไว้คืออาจจะเทพื้นไปชนเสาเฉยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำจอยรอบๆไว้อย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับพี่เล็กก็เลยบอกว่าก่อปูนไม่เฉยๆนะครับเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแผ่นคอนกรีตนะเป็นทรายล้างอย่างนี้นะครับช่างกันเลยว่าอันตรงนี้มันน่าจะเป็นฐานรากของเสาก็เลยไปก่อเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้แล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปแล้วก็ใส่เพดตีนเสาอะไรไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เทพื้นที่เป็นสแตมป์คอนกรีตทับไปอีกทีนึงมันก็เลยชนกันพี่เล็กก็เลยบอกว่าก่อปูนไม่เฉยๆนะครับแล้วก็แยกนี้จะทำฐานรากใหม่เลยทำเฉพาะฐานรากของตัวเสาโครงหลังคาอย่างนี้นะครับแต่ว่าพื้นเนี่ยจะไม่ทำโครงสร้างอะไรเลยคือว่าจะเททับไปอีกทีนึงเฉยๆนะครับอันนี้ก็บอกว่าทำได้นะครับแต่ว่าไอตอนการซุดตัวการแยกตัวเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้อีกหน่อยนะครับว่าปัญหาการแตกตัวการซุดตัวของพื้นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ว่าพอพื้นเนี่ยมันเททับไปในหลายชั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คือว่าของเก่าชั้นหนึ่งแล้วนะครับแต้มกรีดชั้นหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะไปเททับอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้3ชั้นแล้วอันนี้พื้นเนี่ย30 เซนแล้วนะ30 เซนนี่ก็ปาเข้าไป1ชั้น120 3ชั้นก็360 กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วนะครับแล้วพอเราไปจอดรถอีกเนี่ยปัญหาการซุดการแตกของพื้นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะแต่ว่าเสาโครงหลังคาเนี่ยมันจะไม่ซุดนะครับงั้นมันก็ยังไม่จบนะถ้าพี่เล็กบอกว่ามันยังซุดอยู่แล้วก็มันยังแตกอยู่เนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าพื้นมันซุดไม่เท่ากันแล้วเนี่ยตอนนี้มันพื้น3ชั้นแล้วนะมีจอดรถอีกนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาที่ว่าผนังร้าวได้นะครับวงกบบิดวงกบปิดเปิดยากนะครับกระเบื้องดีดแตกมันก็อาจจะมีปัญหาพวกนี้นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเกิดการซุดกันเอียงกันแตกนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันก็ยังไม่จบนะครับปัญหาการซุดการแตกยังไม่จบนะครับพี่เล็กก็บอกว่าข้อ3ได้ไหมนะครับหรือพื้นทั้งหมดนะครับทั้งส่วนของห้องและทั้งส่วนของห้องที่ต่อเติมทั้งสแตมป์ติดคือรื้อใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ลงเข็มทั้งส่วนของพื้นแล้วก็เสาของโครงหลังคาด้วยนะแล้วปูใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างนี้คือว่าทำโครงสร้างฐานรากทำโครงสร้างคานแล้วก็ทำพื้นที่ให้อยู่บนคานด้วยนะครับอันนี้เอาบอกโอเคเลยนะอันนี้โอเคเลยนะช่างโลดเห็นด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปปรึกษากับวิศวกรหรือผู้รับเหมาที่มีทักษะในการวางพื้นวาง ครงสร้างนะครับผู้รับเหมาอาจจะมีผู้ออกแบบของผู้รับเหมาอยู่ด้วยนะครับอันนี้ต้องไปสอหากันนะครับแบบนี้จบนะครับใช้ยาวๆนะครับปัญหาการซุดตัวเนี่ยมีน้อยนะครับสามารถทำเข็มไมโครพายได้นะครับหรือว่าทำเข็มเจาะก็ได้นะก็แล้วแต่จะเลือกนะครับแต่สมัยนี้ก็แนะนำเป็นไมโครพายนะมันหนึ่งคือทำงานง่ายแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะครับตอกลงไปได้ที่ชั้นดินแข็งเลยนะครับคือลึกเท่ากับตัวบ้านได้เลยนะครับไอไมโครพายเนี่ยมันดีอย่างคือว่ามันเช็คจากโบว์เคาท์ได้นะถ้าเกิดว่าโบว์เคาท์ที่คำนวณมาเนี่ยในละแวกนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยไมโครพายเนี่ยมันสามารถตอกทะลุชั้นทรายที่มันบางๆได้นะครับบางครั้งเนี่ยเสาเข็มเจาะไปเจอชั้นทรายปุ๊บคนขุดบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วครับพี่ต้องหยุดแล้วเพราะว่ามันเจอทรายแล้วพอชักดินขึ้นมาแล้วมันเจอทรายแล้วมันมีน้ำหน่อยๆเนี่ยช่างตอกบางทีจะหยุดนะพอบางทีจะหยุดแล้วเนี่ยช่างโรดเคยเจอนะครับว่าแถวๆละแวกบ้านที่ช่างโรดอยู่นี่แหละนะบางครั้งเนี่ยเจอชั้นทรายเนี่ยพอช่างไม่หยุดเทคอนกรีตลงไปในเสาเข็มแล้วเนี่ยคอนกรีตที่อยู่ในก้นหลุมเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะคุณภาพต่ำนะครับเพราะว่ามันมีน้ำผสมเยอะพอมีน้ำผสมเยอะแล้วสเต็งคอนกรีตหรือกำลังคอนกรีตเนี่ยมันจะต่ำลงนะครับพอเสาเข็มต้นนั้นรับน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับคอนกรีตไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเฟลก่อนเกิดการแตกตัวก่อนนะครับมันจะทำให้เสาเข็มซุดได้นะครับถ้าเกิดเป็นไมโครพายนะครับตอกไปเจอชั้นทรายใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ได้โบว์เคาท์เว้ยตอกไปหน่อยเฮ้ยทะลุเว้ยมันก็มาลงมาอีกนะครับลงมาอีกเรื่อยๆนะครับพอมันไปเจอกับชั้นดินแข็งจริงๆแล้วเนี่ยปลายเสาเข็มไปเจอชั้นดินแข็งแล้วเนี่ยเทสโบว์เคาท์ผ่านนะครับนี่ช่างจะมั่นใจมากขึ้นนะครับก็ช่างก็จะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นการซุดตัวไม่เท่ากันหรือเรื่องกำลังของเสาเข็มเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะโอเคนะครับทีนี้ก็ฝากไว้เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับทีนี้เราลองมาดูแบบที่3กันดีกว่านะครับท่านรู้เห็นด้วยแบบที่3นะก็เลยจะลองทำให้ดูนะครับไอ้ส่วนแดงๆเนี่ยคือส่วนที่อยู่ใต้ชั้น2นะครับส่วนที่อยู่นอกบ้านคือส่วนเขียวๆนะส่วนเขียวๆนี่จะต่อหลังคาใหม่ทั้งหมดนะครับก็มาสำรวจตัวบ้านนิดนึงนะครับสอบถามไปว่าตรงเนี้ยนะครับมันมีคานคอดินอยู่นะตรงฟ้าเนี่ยต้องระวังนะตรงนี้นะครับมีคานคอดินนะครับพอแรงเงาพื้นที่ไปแล้วนะครับตรงสีแดงคือตรงส่วนที่เป็นใต้ชั้น2นะครับแล้วก็ตรงสีกันลายๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่นอกตัวบ้านเนาะแล้วก็มีคานคอดินอยู่ช่วงนึงนะครับที่มันรัดตัวบ้านเอาไว้นะครับที่ชั้นล่างนะครับพอเรามาจัดโครงสร้างเนี่ยคานคอดินเราต้องใส่เข้าไปนะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องตอกเสาเข็มลงตรงไหนนะครับอันนี้ช่างโรดก็จัดไว้ให้10ต้นนะครับโดยที่ตอกเข้าไปอยู่ใต้ตัวบ้านด้วยนะไอตอนตอกเนี่ยก็ต้องไปสำรวจหน้างานนะครับว่ามันต้องขยับออกมาจากตัวบ้านสักประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สักประมาณ50เซนถึง1 เมตรก็น่าจะประมาณนั้นนะครับให้มันพ้นแนวของฐานรากตัวบ้านเดิมนะหรือว่าให้มันสลับสับหว่างกันไว้นะครับพอมาสลับกันไว้เนี่ยเอาแบบสำรวจตัวนั้นน่ะไปให้วิศวกรออกแบบนะครับหรือว่าให้ผู้รับเหมาที่สามารถออกแบบได้นะให้เขาวางคานให้มันอาจจะต้องยื่นไปชนตัวบ้านนะครับเพื่อให้พื้นที่มันครอบคลุมนะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะ on structure หรือว่าอยู่บนโครงสร้างหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้กันยาวๆเลยนะครับแนวคานก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะไอตัวที่มันอยู่ในตัวบ้านนะครับจะต้องเป็นคานฝากคานซอยกันไว้นะครับแล้วก็เป็นคานยื่นเข้าไปหาตัวบ้านนะครับหรือว่าเป็นพื้นยื่นไปหาตัวบ้านนะครับไอตรงส่วนหน้าบ้านที่จะไว้จอดรถนะเราก็อาจจะตอกเสาเข็มให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับให้มันดูสวยๆเอาไว้นะครับให้มันตั้งแถวกันไว้นะตัวนี้นะครับตัวนี้คืออยู่ชิดรั้วบ้านนะครับไอพวกนี้นะการต่อเติมพวกนี้ต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ไปคุยกับข้างบ้านนะครับให้เขายินยอมในการต่อเติมนะครับว่าเราจะต่อเติมให้มันชนตัวบ้านนี้นะแล้วก็ผู้รับเหมาที่เขาโอเคเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเคลียร์เรื่องขออนุญาตเคลียร์แบบขออนุญาตได้นะครับพอเรารื้อตัวบ้านออกมานะครับขุดดินลงไปหรือว่าสำรวจตัวบ้านกันแล้วนะก็จะเห็นว่ามันจะมีฐานรากตัวบ้านอยู่แบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือตั้งขึ้นไปชั้น2นะครับตัวนี้นะครับ4ต้นตัวนี้นะครับมีอยู่นะทั้งโลดว่ามีอยู่นะครับแล้วก็มีคานคอดินตัวนี้นะครับที่ใส่ไว้ให้ในแบบแปลนนะครับไอตัวเนี้ยสำคัญนะต้องเอามันไว้นะครับอย่าไปเอามันออกนะครับไม่ได้นะเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันอยู่ด้วยคานกับเสาที่มันครบซิสเต็มครบรูปครบรูปแบบมันแบบนี้นะอย่าไปเอามันออกนะครับตรงแนวเนี้ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าเราจอดรถกันอยู่ทุกวันนี้แล้วมันซุดอยู่นะครับนั้นตัวนี้มันจะไม่มีนะครับพอวางเสาเข็มไปแล้วนะครับก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับการสับหว่างการถอยร่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปสำรวจหน้างานนะในแบบเนี่ยจัดไว้ประมาณ50เซนจากตัวฐานรากเดิมนะครับแต่ว่าหน้างานจริงๆเนี่ยไม่ทราบว่าเท่าไหร่ต้องไปสำรวจเองอีกทีนะครับคือแบบนี้นะครับช่างโรดพยายามจะบอกเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งจะซื้อบ้านใหม่นะครับว่าพยายามนะครับขอแบบโครงสร้างเข้ามานะครับเพราะเวลาเราสำรวจจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเสียเวลานะเพราะเวลาเราจะต่อเติมจริงๆต้องไปขุดต้องไปนั่งเดานะครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนใช้อะไรประมาณเท่าไหร่นี้นะครับถ้าเจอช่างที่มีประสบการณ์เขาก็พอจะเดาได้นึกออกนะครับแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์เจ้าของบ้านก็ไม่มีประสบการณ์นะครับเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นวิศวกรโยธาทุกคนนะครับงั้นควรจะมีแบบก่อสร้างเอาไว้นะหรืออย่างน้อยนะครับก็ควรจะมีแบบฐานรากเอาไว้นะครับว่าฐานรากมันอยู่ตรงไหนคานคอดินอยู่ตรงไหนคานชั้น2อยู่ตรงไหนนะครับงั้นเวลาเอาแบบพวกนี้ไปให้วิศวกรอย่างผมหรือว่าให้ผู้รับเหมาเขาดูเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะวางฐานรากตรงไหนควรจะทำคานแนวไหนอาจจะได้วางแผนกันง่ายมากขึ้นนะครับพอวางฐานรากไปแล้วนะครับก็มาดูแนวคานกันหน่อยนะครับไอตัวสีส้มๆตัวนี้นะนี่นะครับ เป็นแนวคานหลักนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นคานรองนะคานรองเนี่ยก็จะมาฝากคานหลักสีส้มๆนี้นะครับไอตัวข้างในที่อยู่ใต้ชั้น2นี่นะครับก็จะทำพื้นได้นะครับจะมีคานแล้วนะครับก็ฝากไว้บนคานรองพวกนี้นะส่วนข้างนอกบ้านตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับเราก็อยู่บนคานหมดแล้วนะครับฐานรากตัวนี้นะครับแล้วก็ทำได้นะครับพาดกันไปพาดกันมาแบบนี้นะครับมันก็สามารถทำได้นะครับฐานรากมันต้องอยู่แนวเดียวกันอย่างนี้นะต้องล่นออกมาจากตัวรั้วนะครับอย่าไปตอกชิดรั้วนะรั้วมันก็มีฐานรากรั้วของมันนะครับมันก็ต้องถอยออกมานิดนึงนะครับถ้าจะจัดโครงสร้างให้มันเสมอกับตัวรั้วบ้านนะครับเราก็จะแบ่งพื้นเป็น2 ส่วนนะครับพื้นสีฟ้าเนี่ยก็เทไปชนโดยที่เราจะต้องยึดคานของตัวบ้านตัวนี้นะครับเป็นหลักนะอย่าให้มันไปเกาะหรือไปยึดอะไรกับตัวบ้านนะครับตอนเทก็กั้นจอยกั้นโฟมมันดีนะครับอันนี้ผู้รับเหมาที่เขาเป็นนะเขาจะรู้นะครับสีฟ้าก็เทเข้าไปถึงตัวบ้านนะครับส่วนสีเหลืองก็อยู่นอกบ้านนะครับตั้งเสาของโครงหลังคาได้สบายๆนะครับพวกนี้นะครับเพราะเรามีโครงสร้างอยู่แล้วนะก็ตรงไหนที่มันอยู่บนคานก็ตั้งได้นะครับเพราะเราหลังคาชั้นเดียวนะครับก็เป็นโครงเหล็กไปแล้วกันนะครับก็ใส่อาเสใส่จันทานไปนะครับตัวจันทานตัวนี้นะครับมันจะพุ่งมาหาข้างหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็แล้วแต่คนจัดนะครับแล้วแต่วิศวกรที่จัดนะครับแต่ตัวเนี้ยช่างโรยก็เลยจัดให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันกับเสาตัวนี้นะให้มันดูสวยๆนะครับถ้ามันเยื้องขึ้นมาเนี่ยเวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเสาข้างในนะอะไรอย่างนี้นะครับอาเสรัดหัวเสาให้ดีๆนะตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากช่างโรยก็เลยใส่จันทานไปชั้นเดียวนะครับไม่ได้ใส่อาเสรัดอีกชั้นหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ตัวนี้มันไม่สูงมากนะแล้วก็เสาเราใหญ่นะครับแล้วก็หลังคามุงไม่ได้ชี้เฉยๆนะครับแล้วดูโดยรวมเนี่ยมันก็ดูจะแข็งอยู่นะครับช่างโรยก็เลยไม่ได้ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งนะบางตัวเนี่ยสูงๆยาวๆกว้างๆเนี่ยแล้วก็เสาน้อยๆเสาเล็กๆเนี่ยช่างโรจก็จะใส่ไว้นะครับก็มีเพื่อนๆอินบ็อกซ์มาถามนะเสาเนี่ยบางมากเลยนะเล็กๆบางๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่อาเสเอาไว้นะพอเพื่อนๆขึ้นไปเขย่าดูแล้วก็ดูเสียวๆนะเพื่อนๆก็เลยบอกว่าช่างโรจดูให้หน่อยช่างโรจบอกใส่อาเสไปสินะครับแปะนะครับใช้เป็นตัวใหญ่ๆยาวๆหน่อยนะอันนี้ช่างโรจดูเป็นตัว C นะครับอาจจะสัก 75-100 อะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้พาดช่วง4 เมตรได้นะครับแล้วก็ไหลไปหาช่วง3 เมตรนอกบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็สบายๆเนาะพอใส่หลังคานะครับก็ดูเป็นสโลปเทมาข้างหน้านะครับเป็นโมเดิร์นนะครับตัวผนังเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกผนังอิฐมวลเบานะครับแล้วก็ฉาบปูนล็อบอะไรเข้าไปนะครับมาดูเป็นเพลนเป็นปูนนะครับตัวเสาข้างหน้าจะก่อหลอกเอาไว้นะครับเป็นคล้ายๆกับที่คุณพี่เล็กทำไว้ตอนนี้นะติดเชิงชายเข้าไปแล้วก็ติดประตูม้วนได้นะก็ต้องไปดูอีกทีนะครับว่าโครงสร้างรับประตูม้วนเนี่ยมันหนักขนาดไหนนะครับตรงที่เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ทำเป็นกระจกเอาไว้นะครับพอเอาประตูม้วนออกแล้วถอดรถเข้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จอดข้างนอกบ้าน1 คันนะครับแล้วก็จอดในแนวของตัวบ้านอีก1 คันนะครับส่วนฟ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกนะจะเป็นพวกกระจกที่กั้นเป็นห้องเอาไว้ทำงานนะครับก็ข้อมูลของพี่เล็กก็ให้มาประมาณนี้นะครับพยายามสอบถามกลับไปมานะครับพอจะได้ข้อมูลมาตอบคำถามประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่เล็กแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมีบ้านจัดสรรคล้ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านอยู่ในละแวกของกรุงเทพปริมณฑลก็จะเจอปัญหานี้นะครับว่าพื้นมันซุดพื้นมันแตกพื้นมันร้าวอย่างนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่จอดรถส่วนใหญ่บ้านจัดสรรเนี่ยก็จะไม่ได้ตอกเข็มเข้าตัวบ้านนะครับส่วนมากเลยก็จะตอกเข็มหกเหลี่ยมกลวงหรือว่าเข็มสั้นเอาไว้นะครับก็จะมีปัญหาคล้ายๆอย่างนี้นะครับเวลาเราจอดรถกันไปสักปี2 ปีเนี่ยมันก็จะแตกมันจะร้าวนะครับอาจจะเทพื้นปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ตอกเข็มสั้นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีปัญหาเดิมนะครับใช้ไปสัก5 ปี10 ปีอะไรอย่างนี้นะพอมาดูข้างหน้านะครับก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะเรียกก็บอกว่าช่วงที่อยู่แนวตัวบ้านนะครับก็จะเอารถเข้าไปจอดได้เป็นบางครั้งบางคราวนะครับก็จะต้องทำประตูที่กว้างหน่อยนะครับเอาไว้จอดรถเข้าไปได้นะครับก็โอเคนะมาดูราคากันนิดนึงนะครับอันนี้ประมาณคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นช่วงมีใครบอกยังนะราคาโครงสร้างราคาเหล็กเอาไว้ดูหยาบๆลับๆนะครับอย่าไปยึดติดนะยังไม่สามารถไปอ้างอิงได้นะครับงานเสาเข็มงานฐานรากนะครับใช้แมคโครพาย10 ต้นนะครับงานคานคอดินงานพื้นนะครับงานพื้นก็ประมาณไว้ที่12.5 เซนนะครับแล้วก็มีงานโครงหลังคาไม่ทันชีทนะครับอยู่ที่ประมาณ 430,000 นะครับอันนี้ค่าวัสดุอย่างเดียวนะไม่รวมค่าสีค่าตกแต่งอะไรต่างๆนานานะครับประตูม้วนกระจกงานสีงานผนังอะไรนี่ไม่ได้รวมนะครับอันนี้คือราคาโดยประมาณของโครงสร้างเฉยๆนะอย่าไปยึดติดนะครับไปเจอผู้รับเหมาแล้วเนี่ยผู้รับเหมาก็จะคิดค่าแรงค่างานปรับพื้นที่ว่าพื้นที่ต้องเป็นยังไงต้องมีรื้อพื้นออกมาก็ไม่ได้คิดเอาไว้นะครับต้องมีอีกหลายอย่างนะอันนี้เป็นแค่ค่าโครงสร้างส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับพอดีช่างโรจน์เนี่ยไปปรึกษา กับผู้รับเหมาเจ้าหนึ่งนะครับเฮ้ยพี่มีรายละเอียดมีรูปภาพหน้างานให้ดูไหมจะเอามาให้กับเพื่อนๆให้ดูนะครับอเล็กคอนสตรัคชั่นแอนด์เซอร์วิสนะครับก็คือเจ้าของคือเฮียเล็กนะก็ตามเบอร์ที่ติดต่อข้างบนนี้นะครับก็ลองไปติดต่อดูนะครับเผื่อจะทำคล้ายๆอย่างนี้นะก็เลยถามไปว่าเนี่ยมีเพื่อนๆสอบถามมันเข้ามานะครับว่าอยากทำคล้ายๆอย่างเงี้ยเฮียมีแนะนำไหมมีรูปให้ดูไหมนะเฮียเล็กก็เลยส่งรูปแบบนี้มาให้ดูนะครับกำลังต่อเติมมันอยู่เลยนะเป็นนอร์ดิกเลยนะโอ้โหอย่างที่เพื่อนๆอยากได้เลยนะครับก็มีลักษณะที่เป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นห้องกระจกเหมือนกับที่จะต่อลงรถนี่เลยนะครับส่วนต่อเติมนี่เป็นช่วงนี้นะครับนี่เลยนะมาถึงตรงนี้เลยนะครับลงหลังคาใหม่นี้ด้วยนะต่อมาจากตัวบ้านเลยนะครับแต่ว่าจะให้ดูโปรเซสการทำงานนะครับว่าของคุณพี่เล็กเนี่ยถ้าจะทำตอกเสาไมโครพายนะครับก็จะเจอลักษณะคล้ายงี้นะครับไม่ได้ทำเสาเข็มเจาะนะครับก็จะเป็นไมโครพายนี้นะครับอาจจะ18 20 22เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับแล้วก็สามารถที่จะลากปั้นจั่นเข้าไปได้แบบนี้เลยนะเวลาช่างเข้าไปลากปั้นจั่นก็จะปูไม้อัดนะครับแล้วก็ใช้เป็นกว้านเป็นลอกเป็นตะเข้ลากเข้าไปนะครับก็ทำได้นะครับเวลารื้อพื้นเก่านะครับก็จะใช้แจ็คพื้นออกนะครับแล้วก็ต่อไมโครพายเข้าไปนะครับแบบนี้นะไมโครพายเนี่ยก็จะท่อนละเมตร 50นะครับพอตอกจมเป็นเมตร 50ก็จะมีหน้าแปนเชื่อมนะครับก็จะเชื่อมหน้าแปนของเสาเข็มแต่ละต้นครับตอกลงไปอีกนะครับตอกลงไปแล้วได้ระดับก็จะต้องไปขูดเปิดฐานรากนะครับแล้วก็ตัดหัวเข็มนะครับให้ได้ระดับที่จะไปทำฐานรากนะครับอันเนี้ยตอกลงไปแล้วได้โบเขาแล้วนะครับก็จะมีเสาเข็มโผล่ขึ้นมานะมันต้องโผล่นะครับไม่ต้องโผล่นะครับไม่ใช่ว่าตอกไปแล้วจมนะครับแล้วพอหน้างานขึ้นฐานรากขึ้นโครงสร้างคานโครงทั้งเสาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมทำไปชนตัวบ้านนะครับถูกหลักต้องเป็นแบบนี้นะครับส่วนรั้วบ้านนะครับก็ทำไปชนเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าตอกเสาเข็มให้มันชนกับแนวผนังเก่านะครับเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับถ้าให้ถูกตามหลักของขออนุญาตก็คือ50เซนนะครับเป็นผนังทึบนะครับไม่มีหน้าต่างไม่มีช่องเปิดนะครับก็ฝากเบสเพจเสาไว้ที่หลังคานนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้คือผมรู้สึกว่าโอเคกับของเฮียเล็กนะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เลยพยายามไปขอแกมาให้ดูนะครับว่าหน้างานทำกันยังไงนะครับแล้วก็สะอาดกันแบบไหนนะครับเวลาทำก็ขึ้น protection นะนี่ครับนี่ถูกต้องนะครับกันฝุ่นนะครับตามหลักของการก่อสร้างที่เวลากทม.ก็จะพยายามที่จะให้ทำ protection กันฝุ่นนะครับตัวนี้เห็นไหมต่อหลังคามาใหม่เลยนะครับตอนนี้เฮียเล็กกำลังทำโครงสร้างคล้ายๆนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะขอรูปจากแกมให้ดูนะเผื่อจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าทำโครงสร้างแค่อย่างเงี้ยทำกระจกต้องทำคานดับเบิลวอลลุ่มกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามขอรูปหน้างานจริงๆมาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าหมดช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยแล้วยังทำงานกันอยู่นะครับถ้าเราได้วัคซีนกันแล้วเราสามารถที่จะเดินทางไปหน้างานอย่างสะดวกแล้วก็ไปถ่ายคลิปมาให้ชมหรือว่าไปถ่ายรูปหรือว่าพยายามจะขอคลิปจากเฮียเล็กมาให้ดูนะครับก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเฮียเล็กทำกันยังไงนะแล้วก็โครงสร้างของเฮียเล็กทำไว้เนี่ยโอเคไหมนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับ Alex Construction and Service นะครับที่เอื้อเฟื้อรูปมาให้ชมที่เอื้อเฟื้อรูปหน้างานมาให้ดูนะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับว่าได้เห็นสภาพจริงๆนะครับว่าตอกเสาเข็มไมโครพายทำยังไงนะครับแล้วก็เทพื้นหรือว่าทำคานยื่นเข้าไปชนกับตัวบ้านเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ไปฝากกับตัวบ้านมันจะได้ถูกหลักวิศวกรรมนะครับแล้วก็ถูกหลักการต่อเติมจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างโลดนะครับที่หน้า Facebook Fanpage นะครับกดไลค์ที่หน้า Fanpage นะครับกดถูกใจที่หน้า Fanpage นะครับแล้วก็สามารถ inbox คำถามกันไปได้นะครับอย่าลืมนะครับท้ายคลิปนะครับมีวิดีโอ 3D ด้วยนะครับข้อมูลช่างโลดไม่สามารถที่จะแทรกคลิปวิดีโอตัวนี้เข้าไปได้นะครับเพราะว่าช่างโลดขึ้นบ้านไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ขึ้นโครงสร้างไว้อย่างละเอียดนะครับอย่าลืมดูท้ายคลิปนะครับมันวิดีโอ 3D นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ